ศิลปินดาราร่วมงาน Illuminate the Future by กระทรวงอว.จุฬาเนรมิตสยามสแควร์เป็นพื้นที่ลอยกระทง LED Liverปักหมุดหมายในค่ำคืนพิเศษลอยกระทง67สืบสานประเพณีไทยอีกแห่งในกรุงเทพมหานครณสยามสแควร์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานลอยกระทง Illuminate the Future by กระทรวงอว.จุฬางานเทศกาลสุดสร้างสรรค์ที่รวมแสงสีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของวัยรุ่นให้เหมือนหลุดเข้าไปสู่บรรยากาศย้อนยุคและลอยกระทงแห่งอนาคตค่ะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ที่ได้มาร่วมงานก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะในกีฬาในงานมีกิจกรรมอะไรให้เราแบบเข้ามาเลยค่ะกิจกรรมมีเยอะมากใช่ไหมคะพี่เจ้าใช่ครับก็จะมีแบบว่าเป็น LED River ใช่ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบสาวน้อยตกน้ำด้วยเขาบอกมาเป็นสาวน้อยตกน้ำด้วยเป็นฟิลงานวัดคือเดนนิสจะไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ที่ผ่านมาที่ตอนเด็กๆอ่ะที่โรงเรียนเขาจะชอบให้ทำกระทงมาลอยเองใช่ผมเคยประกวดกระทงครับชนะรางวัลชมเชยอันนี้ก็เป็นคนทำเองกระทงเองชนะแต่รางวัลชมเชยก็ถือว่าชนะเหมือนกันเป็นไงบ้างครับน้องๆเคยผมทำกระทงไหมครับเคยประกวดครับแต่ไม่ชนะอ๋อครับผมก็งานมีถึงพรุ่งนี้นะครับผมก็มี2วันก็คือวันนี้และพรุ่งนี้ก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้เพราะว่าเขาเนรมิตสยามนะครับให้เหมือนเป็นแม่น้ำ LED เพราะฉะนั้นมาเรามาลอยมาลอยกระทงแบบ LED แล้วก็ร่วมสนุกกันได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรประเพณีแบบใหม่ที่แบบคงความแบบประเพณีไทยแต่ก็ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาดูกันนะคะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะเพราะว่ามีแค่ที่ประเทศไทยที่เดียวเลยซึ่งต่างชาติเขาก็ไม่มีเนาะเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเป็นฟิลแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะมีกิจกรรมสนุกเยอะเลยค่ะขออยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันที่15ถึง16นี้นะครับที่สยามสแควร์นะครับผมมากันเยอะๆนะครับ